ก็ถือโอกาสในที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ก้าวสู่ปีที่27นะครับผมเองในฐานะเลขาธิการพรรคกลุ่มไทยสร้างชาติก็มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็จริงๆที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับได้นำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนมาโดยตลอดด้วยความตรงไปตรงมานะครับก็ขออนุญาตมาให้กำลังใจแล้วก็มาร่วมอวยพรอยากให้หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ได้ทำหน้าที่ดีๆแบบนี้ในฐานะสื่อมวลชนแบบนี้ต่อไปครับ